่คุณเป็นใครจะเข้ามาทำไมไม่เข้าประตูก่อนมารยาทมีไหมฮัลโหลฮัลโหลพี่งานยุ่งหรือเปล่ามีได้ไหมมีอะไรก็ว่ามาเลยฉันแค่จะถามพี่ว่าวันเกิดลูกปีนี้มีกลับบ้านไหมอ่ะไม่น่าจะได้กลับอ่ะผมเพิ่งขึ้นเป็นผู้บริหารใหม่งานยุ่งมากเลยจริงเหรอพี่ต้องยินดีกับพี่ด้วยนะถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะแค่นี้ก่อนนะงานยุ่งอยู่มาพบคุณพีค่ะแล้วได้นัดไว้หรือเปล่าคะไม่ได้นัดไว้ค่ะคือฉันเป็นภรรยาของเขานะคะวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายของเขาฉันก็เลยพาลูกมาเซอร์ไพรส์ค่ะงั้นฉันด้านบนเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่คะเย็นนี้ไปกินข้าวเย็นที่ไหนดีคะแล้วแต่คุณเฟียเลยแล้วคุณไปอยากกินอะไรคะโซเฟียอยากจะไปกินสเต็กน่ะได้สิเดี๋ยวผมเลี้ยงเองอ่ะคุณพี่กระดุมหลุดน่ะนี่คุณเป็นใครจะเข้ามาทำไมไม่เข้าประตูก่อนมารยาทน่ะมีไหมนี่พี่ทำอะไรอ่ะนี่นาคุณมาทำอะไรที่นี่นี่มันที่ทำงานของผมนะพ่อครับคุยครับคุณไปรอแม่ข้างล่างก่อนนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าฉันเป็นใครคุณก็ลองถามเขาดูสินี่คุณหมายความว่าไงเขาเป็นใครกันแน่ไม่มีอะไรครับคุณเฟียคุณรอผมแป๊บนึงนะนาคุณตามผมมานี่ไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นทำไมคุณกลัวเขารู้ความจริงหรือว่าคุณอายที่คุณมีลูกมีเมียอยู่แล้วอะไรนะลูกเมียภรรยาของเขาส่วนเด็กคนเมื่อกี้ก็คือลูกชายของเขาตลอด1ปีที่ผ่านมาคุณบอกฉันว่าคุณไม่มีใครรักฉันแค่คนเดียวแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่เลวได้ขนาดนี้เฟียคุณฟังผมก่อนนะผมรักคุณเฟียจริงๆนะครับที่ผมอยู่กับแนเพราะเรามีลูกด้วยกันตอนนี้ผมไม่รักคุณแนแล้วครับฉันผิดหวังในตัวพี่มากเลยนะตลอดที่เราอยู่ด้วยกันมาฉันรักพี่ฉันให้เกียรติพี่ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าผู้ชายที่ฉันจะฝากชีวิตด้วยทั้งชีวิตมันจะเลวได้ขนาดนี้ยศถ้าคุณอยากจะทะเลาะกันก็เชิญออกไปทะเลาะกันข้างนอกบริษัทฉันคุณพี่ฉันเอาเรื่องคุณแน่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันขอปลดคุณออกจากตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฉันออกไปคุณเฟียคุณฟังผมก่อนนะมันต้องไม่จบแบบนี้เราวางแผนอนาคตด้วยกันคุณอย่าลืมสิอนาคตอย่างนั้นเหรอนี่คุณทำให้ฉันตกเป็นเมียน้อยโดยที่ฉันไม่รู้ตัวนี่คุณยังไม่สำนึกผิดอีกเหรอพี่
นับตั้งแต่นี้ไปเราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกฉันจะไม่เรียกร้องอะไรจากคุณทั้งนั้นฉันขอแค่คุณอย่าได้เข้ามาวุ่นวายในชีวิตฉันกับลูกอีกเดี๋ยวค่ะคุณนะฉันต้องขอโทษคุณด้วยฉันก็มีส่วนผิดเหมือนกันถ้าฉันรู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดคุณไม่ต้องขอโทษฉันหรอกค่ะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดฉันขอตัวนะคะนี่คุณยังไม่ออกไปอีกเหรอหรือว่าจะให้ฉันเรียกรปภ.มาลากตัวคุณออกไปอุ้ยทางบ้านเป็นทะลุครับ